ที่ก้าไกลกันบ้างค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะหายหายไปนะคะเพราะว่าแน่นอนแล้วว่าจะต้องไปเป็นในส่วนของฝ่ายค้าน ก้าไกลวันนี้ชี้แจงนะคะกรณีของคุณโยพงศธรสอสระยองเขต3ค่ะมีรายได้จากตำแหน่งผู้ชำนาญการสอสอเนี่ยเดือนละ1 5 0 0 0บาทตรงนี้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษียื่นแบบฟอร์มต่อกอกตถูกต้องตรงนี้ก็เลยเชื่อว่ามีขบวนการศาสตร์โคนดิสเครดิตนะคะแล้วก็บอกด้วยว่ามาสู้กันเอาชนะใจประชาชนจะดีกว่าค่ะ โดยวันนี้ที่พักเก้าไกลค่ะนายรังสิมันโรมโฆษกพักเก้าไกลและนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอพักเก้าไกลระยองนะคะเขต3วันนี้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีข้อกล่าวหาทางด้านภาษีและคดียักยอกซัพย์โดยนายรังสีมันโรมค่ะบอกว่าตั้งแต่ปี62เนี่ยนายพงศธรสอนเพชร นรินทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการประจำตัวนางสาวเบญจาแสงจันทร์มีรายได้ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเมื่อคำนวณตลอดปีนายโยนะคะจะมีรายได้ไม่เกิน1 8 0 0 0 0บาทเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เกินจากที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายภาษีดังนั้นตลอด3ปีที่ผ่านมานายโยก็ไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มภาษีทั้งที่ตัวเองเนี่ยโดนหักภาษีหน้าที่จ่ายและนายพงศธรหรือว่านายโยเนี่ยนะคะก็ได้ทำแบบฟอร์มสอสอส,อสทับ 7, ยื่น ยันว่าตัวเองมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีด้วยประเด็นที่2กรณีสื่อผู้จัดการพาดหัวขา่าวโซเชียลทั้งขุดทั้งแฉนายพงศธรผู้สมัครเขต3 9 9ไกลไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็พบชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าขายเบียร์ใส่รถเป็นลังๆแล้วก็ขุดนะคะไปถึงคดียักยอกปี6 -1 พาดหัวค่อนข้างรุนแรงก็เลยชี้แจงเขาว่า กรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นายพงษ์สอนเนี่ยร่วมหุ้นกับเพื่อนดำเนินธุรกิจจริงแต่การประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่ได้เกาะให้เกิดรายได้ที่นำไปสู่การปันผลจนถึงณปัจจุบันนี้เมื่อไม่ได้รับปันผลนายโยก็ไม่เคยต้องไปยื่นภาษีในกรณีนี้ดังนั้นรายได้ของนายพงษ์สะทอนหรือว่านายโยเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากการทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ชำนาญการสอสอเท่านั้น และประเด็นต่อมาคือคดีความที่นายพงศธรเคยถูกแจ้งความร้องทุกข์ในคดียักยอกทรัพย์ข้อเท็จจริงปรากฏอยู่ชัดเจนว่าสุดท้ายตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องจึงยังมีคุณสมบัติครบถ้วนลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ยืนยันต่อสื่อมวลชนว่าเราเข้าใจดีในการตรวจสอบแล้วก็ยินดีที่สื่อนะคะแล้วก็ประชาชนจะตรวจสอบพวกเราเพราะถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่สำคัญจะทำให้เกิดการเมืองที่โปร่งใสแต่เมื่อพิจารณาจากพาดหัวและประเด็นที่มีการโจมตีก็เลยดูว่ามันเกินเลยจากข้อเท็จจริงไปมากสุดท้ายก็คิดเป็นอื่นไปไม่ได้ว่าคงจะมีกลุ่มบุคคลหรือว่าใครบางคนหวังใช้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ สร้างประโยชน์ทางการเมืองจากการดิสเครดิตนี้ก็เลยฝากนะคะว่าอย่าอย่าเลยมาสู้กันเพื่อเอาชนะใจประชาชนดีกว่าจะมาใช้การสาดโคลนดิสเครดิตทางการเมืองส่วนทางด้านของนายพงศธรบอกว่ามีประชาชนนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาจำนวนมากตนเองเนี่ยมีกำลังใจที่ดีไม่ได้หวั่นไหวหรือว่ากังวลกับกรณีดังกล่าวเชื่อว่าทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนมีวุฒิภาวะ